เริ่มด้วยใช้มีดกรีดกลางตัวกุ้งเล็กน้อยสอดหางกุ้งม้วนลงในช่องที่กรีดให้กุ้งมีลักษณะโค้งงอเข้าหากันเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจุ่มกุ้งลงในไข่ไก่ตีพอแตกคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิอีกครั้งแล้วจุ่มลงไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะปั้นมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดเป็นก้อนกลมเล็กสำหรับแต่งเป็นหัวของนกปักด้วยแครอทหั่นสามเหลี่ยมเป็นปากนกและแต่งตานกด้วยงาดำนำส่วนหัวนกไปติดกับตัวนกที่ทำจากกุ้งทอดเตรียมไว้รองภาชนะสำหรับเสิร์ฟด้วยเส้นหมี่ขาวทอดกรอบลักษณะคล้ายกับรังนกวางพาสลีย์ให้สวยงามรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยพร้อมเสิร์ฟค่ะ